สุจินและสุรัตมีลวดคนละเส้นซึ่งมีความยาวเท่ากันและเป็นจำนวนนับสุรัตขดลวดทั้งเส้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีพื้นที่168ตารางเซนติเมตรสุจินขดลวดเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจอที่มีฐานยาวเท่ากับความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมโดยที่ความยาวแต่ละด้านของรูปที่สร้างขึ้นเป็นจำนวนนับเมื่อทั้งสองคนนำรูปมาประกบกันดังรูปที่สองเขาถามว่าความยาวรูปที่มากที่สุดของรูป A B C D E เป็นกี่เซนติเมตรโอเคโจทย์ยาวมากเลยแล้วให้รูปมาอีกมันหมายความว่ายังไงเนี่ยตอนแรกทำไมสุจินกับสุรัตน์มีเชือกมีลวดเนี่ยที่มีความยาวเท่ากันถูกปะแต่ความยาวนั้นอะเป็นจำนวนนับเขาเน้นมากเลยจำนวนนับคืออะไรจำนวนนับคือ1 2 3ไปเรื่อยการที่เรานับเลขนั่นแหละว่าเรานับอะไรเราไม่ได้รับจากศูนย์ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ใช้ศูนย์เรานับจาก1 2 3ไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่ได้นับแบบ 1.5 1.8 อย่างเงี้ยก็ไม่เป็นจำนวนนับโอเคมั้ยจำนวนนับคือการที่เรานับเลขง่ายๆแหละโดยที่เริ่มจาก1โอเคป่ะแล้วก็สุรัตน์เนี่ยขดลวดทั้ง2เส้นเลยอ่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี่ที่มีพื้นที่เท่ากับ168ตารางเซนติเมตรแล้วสุจินขดลวดเป็นรูปสามเหลี่ยมนี้เป็นลวดที่มีความยาวเท่ากันนะโดยที่พอขดลวดเสร็จปุ๊บเขาจับมาต่อกันเป็นรูปนี้แล้วยังไงเขาถามอะไรเขาถามว่าเมื่อทั้งสองคนเอารูปมาประกบกันแบบนี้ที่พี่บอกเขาถามว่าความยาวรอบรูปมากที่สุดเท่าไหร่ไหนแล้วคำว่ามากที่สุดเราก็ต้องใช้การพิจารณาเพิ่มนิดหนึ่งว่ามันจะมากที่สุดเมื่อไหร่ถูกไหมนอกจากที่น้องดูเนี่ยความยาวรอบรูปคือต้องบวกรวมตรงนี้ถูกปะเพราะฉะนั้นเราจะทำให้มันมากที่สุดอะเราก็ต้องพยายามทำให้ไอ้ตรงนี้ยาวมากมากมากตรงนี้ยาวมากมากมากตรงนี้ไม่ใช่ใช่ปะงั้นเราทำให้มันเล็กที่สุดดีไหมมันจะได้เอาไปเสริมลวดตรงนี้ให้มันยาวขึ้นเข้าใจไหมคะคือแบบว่าลวดมันมีแค่เส้นเดียวนะเราไม่สามารถเพิ่มความยาวลวดได้นะแต่ว่าถ้าเราแบ่งตรงเนี้ยไอ้ที่มันไม่ใช้ให้มันเล็กๆแล้วเราเอาไปเพิ่มไอ้ตรงส่วนที่เป็นหน้าจั่วให้มันยาวขึ้นอ่ะเราก็จะได้ความยาวรอบรูปที่มันยาวมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้โอเคป่ะแต่ว่าทีนี้เราต้องมาดูอีกว่าเอ้ยแล้วเราจะแบ่งยังไงให้มันมากที่สุดอ่ะมาดูเลยเราจะแบ่งยังไงน้องๆคิดออกไหมถ้าเราให้ด้านสามเหลี่ยมหน้าจั่วถูกไหมด้าน2ด้านนี้มันก็ต้องเท่ากันพี่ให้เป็น x กับ x ละกันเพราะฉะนั้นความยาวรอบรูปเท่าไหร่เอ่ยเรายังไม่รู้ถูกปะความยาวรอบรูปพี่ให้เป็นความยาวรอบรูปหรือความยาวของลวดนั้นน่ะพี่ให้เป็นอะไรดีตัว y แล้วกันตรงนี้ก็ต้องยาว y ลบ 2x ถูกไหมตามพี่ทันไหมเอ่ยลวดยาว y แต่ว่าด้านหน้าจั่วพี่ให้เป็น x โอเคปะทั้งไงต่อตรงนี้ยาวy ลบ 2x โอเคป่ะแล้วเราได้อะไรเราได้ว่าตรงนี้ยาว y ลบ 2x แล้วตรงนี้ก็ต้อง y ลบ 2x ด้วยโอเคไหมทีนี้เราจะทำยังไงอ่ะหลังจากตรงเนี้ยเรารู้แค่อะไรเรารู้แค่พื้นที่สี่เหลี่ยมที่สุรัตน์สร้างมามันต้องมีเท่ากับ186ถูกป่ะเพราะฉะนั้นจากที่เราสร้างมาเนี่ยเราสามารถคิดได้ไหมว่าถ้าพื้นที่มันเป็น168แล้วอะเราจะต้องให้ด้านกว้างตรงนี้กับด้านยาวตรงนี้เป็นเท่าไหร่โอเคถ้าสมมติพี่บอกว่าตอนแรกโอเคให้ตรงนี้มันน้อยๆเลยมันน้อยที่สุดอะเพื่อเราจะไปเพิ่มตรงนี้ถูกปะถ้าพี่ให้มันเป็น1อะถ้าพี่ให้มันเป็น1ถ้าให้ด้านนี้เป็น1ตรงนี้ก็ต้องเท่าไหร่168ถูกปะเพราะว่าพื้นที่มันคือ168ตรงนี้168ตรงนี้คือ1ตรงนี้คือ1เราได้ความยาวรอบรูปเป็นเท่าไหร่เอ่ยความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมเนี้ยเป็น168บวก168บวก1บวก1อันนี้คือความยาวรอบรูปนะได้เท่าไหร่ได้170เอา2เข้าไปบวก168แล้วก็บวก168เท่ากับ338พอเราได้338แล้วเนี่ยมันคือความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมซึ่งมันก็ต้องเท่ากับความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมด้วยเพราะอะไรเพราะมันเป็นลวดเส้นเดียวกันถูกป่ะเป็นลวดที่มีความยาวเท่ากันสุรัตน์กับสุจินเนี่ยเขาใช้ลวด
ที่มีความยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะมาหาว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะยาวเท่าไหร่ถูกปะได้อะไรแล้วตอนนี้เราได้อะไรแล้วเราได้ว่าเราให้ตรงนี้เป็น1เลยถูกปะเพราะเราอยากให้มันน้อยๆเราจะได้ไปเพิ่มตัวนี้ให้มันเยอะๆตรงนี้ได้168 168ตรงนี้ก็1ด้วยแล้วทีนี้ความยาวรอบรูปคือ338 338นั่นก็คือความยาวลวดนั่นแหละลวดเมื่อกี้พี่ให้สัญลักษณ์เป็น y ถูกไหมเดี๋ยวเรามาดูซิว่าพี่จะตั้งมันไปทำไมเนี่ยคือพอเป็นลวดเท่ากับ y แล้วถูกไหม338เนี่ยมันต้องลบเท่าไหร่ลบไอ้ตรง1ออกแล้วมันจะเท่ากับ 2x ตรงนี้เข้าใจไหมเอ่ยคือมันต้องลบตรงเนี้ยแล้วมันก็จะเท่ากับ x กับ x อีก2ด้านเพราะฉะนั้นเราได้อะไร337เท่ากับ 2x เฮ้ยเราจะได้หา x หาได้ลงตัวไหม2เอาเลขขี้ไม่ลงใช่ไหมแล้วเขาต้องการอะไรเขาต้องการให้ความยาวทุกด้านเนี่ยมันเป็นจำนวนนับจำนวนนับเป็นเศษส่วนได้ไหมติดทศนิยมได้ไหมไม่ได้แสดงว่า1เนี่ยที่เราสมมุติขึ้นมาเพราะว่าเราอยากได้ตรงนี้ให้มันมากๆเนี่ยใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้ไม่ได้เพราะมันไม่ได้เป็นจำนวนนับทีนี้เราจะทำยังไงให้มันเป็นจำนวนนับถ้าตรงนี้เป็นเลขคี่ไม่ได้พี่ก็ต้องให้มันเป็นเลขคู่แทนดูซิเลขคู่จะได้ไหมเลขคู่ที่มากกว่า1มานิดนึงที่เราสามารถตั้งได้ให้มันยังน้อยๆ อยู่เราตั้งให้มันน้อยๆเพราะอะไรนะเพราะว่าจะได้เพิ่มให้ x มันยาวๆถูกปะเราก็ตั้งจาก1เป็น2ไหนลองดูถ้าสมมติพี่ให้ตรงนี้เป็น2ใช่ปะความยาวตรงนี้เป็น2อันนี้พื้นที่168เนาะเพราะฉะนั้น168ด้านตรงนี้ก็จะยาว84คูณกันจะได้168ซึ่งเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตรงนี้พอดีตรงนี้ก็ต้อง84ด้วยตรงนี้ก็เป็น2โอเคปะเพราะฉะนั้นลวดยาวเท่าไหร่เนี่ยลวดยาว2บวก84บวก2บวก84อันนี้คือลวดถูกปะมันเท่าไหร่86บวก86เท่ากับ172 172คือความยาวลวดซึ่งลวดเส้นเนี้ยมันก็ไปทำอันนี้ต่อถูกปะตัวที่ตรงเนี้ยโอเคพี่ให้เป็น x ก่อนแล้วก็มีตรงนี้เป็น2ซึ่งมันเท่ากันไงเท่ากับด้านของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้เพราะฉะนั้น172ตรงนี้เท่ากับ2บวก 2x จากรูปสามเหลี่ยมเอา2ไปลบเหลือ170เท่ากับ 2x เฮ้ยทีนี้เราหาค่า x ได้หรือยัง x ที่พอจะมากที่สุดได้น่ะแล้วเป็นจำนวนนับอีกต่างหาก x เท่ากับ2806แล้วก็6เอา1มาเป็น10 2 5 10เพราะฉะนั้น x เท่ากับ85เราได้ยังเป็นเลขจำนวนนับหรือยังได้แล้วได้ตรงนี้85ซึ่งเขาถามว่าเขาต้องการให้มันมีความยาวรอบรูปมากที่สุดถูกปะความยาวรอบรูปมากที่สุดที่เขาต้องการมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราคิดแล้วอะว่าเนี่ย85มันต้องมากที่สุดแล้วล่ะเพราะอะไรเพราะว่าเราให้ตรงเนี้ยมันเล็กๆและแล้วเอาความยาวที่เหลือมาเสริมตรงนี้แทนเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละเป็นความยาวที่มากที่สุดที่เราจะหาได้แต่เขาถามอะไรเขาถามจากทั้งรูปที่เรามาต่อกันแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นความยาวรอบรูปที่เราต้องหาอะมันจะเกิดจากตรงนี้บวกกับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไม่คิดถูกป่ะเพราะว่ามันไม่ใช่รูปที่มาต่อกันมันหายไปแล้วมันเชื่อมติดต่อกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเท่ากับเท่าไหร่เลยความยาวรอบรูปเท่ากับ2บวก84 2ครั้งบวกอีกเท่าไหร่บวกอีก 2x ก็คือ x 1คือ85 2x คือ170ได้ไหมอันนี้เท่าไหร่บวกกันเป็น168บวก2บวก170แบบนี้1 2บวก168ได้170 170บวก170เท่ากับ340 240หน่วยอะไรหน่วยเซนติเมตรหน่วยเซนติเมตรหรือเปล่าเขาให้อะไรมาเขาให้ตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็หน่วยเซนติเมตรด้วยโอเคเรามาดูซิเราคิดอะไรไปมันดูเหมือนคิดเยอะมากเลยนะแต่ว่า
เราต้องคำนึงถึงความเป็นจริงด้วยที่เขาให้มาเงื่อนไขทุกเงื่อนไขที่เขาให้มาคืออะไรแรกต้องเป็นความยาวต้องเป็นจำนวนนับใช้ลวดเส้นเดียวกันให้พื้นที่มามันเชื่อมโยงอะไรกันได้บ้างคือให้พื้นที่มาถ้าเราสมมติด้านเนี่ยด้านหนึ่งเราสมมติต้องสมมติให้น้อยๆเพราะอะไรเพราะสมมติให้น้อยๆเพราะว่าจะได้ความยาวไอ้ตรงที่ต้องบวกกว้างๆถูกปะใหญ่ๆยาวๆเลยแล้วก็พอได้รู้ด้านหนึ่งอ่ะรู้พื้นที่ตรงนี้ก็จะรู้อีกด้านหนึ่งรู้ด้านหนึ่งก็จะรู้ความยาวเส้นลวดทั้งหมดหรือความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพอรู้ความยาวเส้นลวดปุ๊บก็จะมารู้ความยาวของทั้งหมดของตรงนี้ด้วยเพราะมันเป็นลวดเส้นเดียวกันถูกปะแต่ว่ามันต้องเป็น2ด้านนี้มันเท่ากันแล้วยังต้องเป็นจำนวนนับอีกด้วยเราก็มาดูสิว่าไอ้ที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นจำนวนนับหรือเปล่าถ้ายังไม่เป็นเราขยับขึ้นไปอีกนิดนึงขยับขึ้นไปอีกนิดนึงโดยที่ขยับไม่มากเพราะอะไรเพราะเราต้องการที่มันมีความยาวรอบรูปมากที่สุดเนี่ยเราก็ต้องใช้ตรงเนี้ยเลขน้อยๆเข้าไว้โอเคใช่ไหมพอเราได้ปุ๊บตรงนี้ยาวเท่าไหร่เราก็มาหาความยาวรอบรูปทั้งหมดต่อความยาวรอบรูปที่เกิดจากการต่อรูปแล้วแบบที่โจทย์เขาให้มาแบบนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ340 ซม